ขอบคุณครับคุณแพรวครับหนึ่งในธุรกิจที่มาแรงมากๆในปีนี้นะครับต้องยอมรับว่าธุรกิจดิจิตอลทราน sf อร์เมชันได้รับการตอบรับจากตลาดนะครับรวมถึงการเติบโตของธุรกิจด้วยในปีนี้เองนะครับกำลังจะมีหนึ่งบริษัททบียนน้องใหม่นะครับที่เตรียมแต่งตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มีชื่อว่า TBN s o f t ซ a r ตแร์นั่นเองครับธุรกิจดังกล่าวนะครับ TBN s o f t w a ฟต์แร์เนี่ยถือเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนาของไทยแล้วก็เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน,นดิจิตอลทราน s ฟอร์เมช ที่เรียกกันว่า low code development platform หรือว่า LCDP ครับเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การออกแบบแอปพลิเคชันพัฒนาเว็บไซต์หรือว่าซอฟต์แวร์ทำออกมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยการเขียนโค้ดน้อยที่สุดนะครับที่ผ่านมาในบริษัทให้บริการเหล่านี้กับบริษัทชั้นนำแล้วก็บริษัทข้ามชาติหลากหลายแห่งแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ Mendix low code นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งโปรดักตด้าน low code ในประเทศไทยด้วย ทางคุณปนายุสิริกระจ่างศีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TBN s o f t w ซอฟบอกว่าการบริการทั้งหมดของบริษัทถือได้ว่าเข้ามาตอบโจทย์ Friend Digital t r a n sf o r m a t i o n ที่มีความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์และก็แอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะครับยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนาลดเวลาในการพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มความรวดเร็วในการออกสินค้าสู่ตลาดจับบวกกับคุยมีความเชี่ยวชาญนะครับในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี แล้วก็ IT Solution ด้วยการเขียนโค้ดทั้งแบบโลโค้ดและแบบดั้งเดิมตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการผสมผสานนะครับมาใช้ในการ,รให้เกิดประโยชน์โซลูชันให้มากที่สุดกับองค์กรครับฐานลูกค้าของบริษัทปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีกนะครับหลากหลายมากๆฮะแล้วก็มีสถาบันการเงินธุรกิจประกรันรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐซึ่งจากความสําเร็จแล้วก็ผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า g b n s o f t w ซอฟต์แวร์นะครับจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชันอย่างแน่นอนซึ่ง่ซึงประธานเจน้าหน้าที่บริหารของ TBN Software ์นะครับคาดการว่าภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชันจะขยายตัวด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ13และในส่วนของเทคโนโลยีโลโค้ดนะครับคาดว่าจะเติบโตวกว่าร้อยละ30โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลโซลูชันจะขยายตัวครอบกลุ่มทั่วทั้งภาคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรม4.0ของประเทศไทย เสริมด้วยแรงหนุนนะครับจากความต้องการขององคอ์กรในการสร้างความทันสมัยและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลครับและจากการเติบโตดังกล่าวนะครับบริษัทวางเป้าหมายที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MA i เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนรองรับการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันนี้นะครับอยู่ระหว่างการจัดเตรียมไฟลิ่งเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรับ จึงก็คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าได้ในช่วงปีหน้าเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ